สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการช่างคุยตอนที่233นะครับวันที่นี่ผมไม่มั่นใจน่าจะประมาณกลางเดือนอันนี้จริงมันควรจะต้องเป็นรายการ Indie Girl Variety เพราะว่าแขกรับเชิญเนี้ยดิฉันเป็นคนเชิญมาแย่งสีแย่งสีคือเขาทำสถิติตอนที่อยู่ฮะโอ้สถิติเราอาจจะไม่นะสามารถมาลงในบันทึกได้ไหมนี่มันดิต่อให้พิธีกรพูดก่อนสิเพราะมันต้องแนะนำรายการก่อนสิครับก็เดี๋ยวต้องแนะนำผู้ร่วมรายการก่อนนะครับก็มีคุณวรวัฒน์นี่เป็นครับเดี๋ยวนี้บ่อยขึ้นเยอะเลยเนาะนะครับแล้วคุณนกอัญจนานะครับส่วนแขกรับเชิญของเราอาจารย์ธัญญาผลอนันต์แล้วก็อาจารย์ขวัญฤดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจริงๆเราควรจะต้องถามก่อนว่าอาจารย์ธัญญามีที่มาที่ไปยังไงถูกไหมก่อนที่จะมาเรื่องของตอนนี้เนาะต้องแนะนำอาจารย์ธัญญานิดนึงใครจะรู้จักกลุ่มดีคุณนกนกแนะนำเลยนะคะอาจารย์ธัญญานะคะจะมาคู่กับ Mind Map อะค่ะ Mind Mapping นะคะอาจารย์ก็จะเป็นเจ้าของของบริษัทภูซานเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะประเทศไทยซึ่งก็สอนหลักๆเลยก็มีการสอนทำ Mind Mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเกี่ยวกับเรื่องความจำคิดความคิดนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิจัยรีเสิร์ชอะไรพวกนี้เหมาะมากแล้วก็การจำข้อมูลเยอะๆให้มันย่อให้มันออกมาเป็นภาพใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเครื่องมือที่เราเริ่มมีคนใช้กันมากขึ้นในองค์กรในหน่วยงานมากขึ้นนะคะก็อันนี้คืองานหลักทีนี้งานรองของอาจารย์ย่อยมากหลายอย่างว่าอาจารย์คนที่ไม่อยู่สุดที่ชอบทำหลายๆอย่างหนังสือก็เยอะหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมองนะคะทั้งคนที่อายุเยอะๆแล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะฝึกจำมีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมความจำคือรวมๆแล้วเนี่ยรายล้อมชีวิตของอาจารย์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับครีเอทีฟเกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับอะไรที่แปลกใหม่แล้ววันนี้ที่เชิญอาจารย์มาเพราะว่าอาจารย์ก็มีกิจกรรมมีโปรเจกต์แปลกใหม่แล้วติดตามอาจารย์นี่ปกติให้ไปที่เว็บไซต์ไหนอะไรยังไงบ้างหรือติดต่ออาจารย์ที่ไหนบ้างครับเนี่ยอ๋อผมก็จะมีเว็บไซต์ชื่อธัญญานะฮะ tanya.in.th นะฮะแต่ก็มีรายล้อมเช่นเว็บไซต์ชื่อ my map นะฮะ my map ติดกันนะฮะแล้วก็ .in.th นะฮะแล้วก็มีจำเก่งอีกนะฮะก็คือว่ามีหลายเว็บไซต์เพราะว่าแต่ละเว็บเนี่ยก็เน้นตัวอย่างเว็บไซต์ my map คือเน้นเรื่องการเรียนการสอนการใช้สมองเว็บไซต์จำเก่งก็เน้นเรื่องการแข่งความจำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สมองในการจำแล้วก็ทำยาก็คือเกี่ยวกับตัวเองว่าทำอะไรมาบ้างถ้าเช็คตารางงานอาจารย์นี่ที่ไหนนะคะก็ไปที่ mymap นะฮะ .in.ts จะมีหน้าจอขึ้นวันนี้ไปไหนวันไหนไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อจะว่าเวลาใครอยากจะจองผมเนี่ยก็ได้รู้ว่าออกวันนี้นะว่างนะวันนี้ไม่ว่างนะอะไรก็เหมือนกับโรงแรมเขาจะได้รู้ห้องไหนว่างบ้างไงก็มาใช้ห้องได้เลยครับอย่างธัญญา tanya.in.thai ฮะ .in.ts ใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นเรื่องของอาจารย์เลยส่วนมันก็ลิงก์กันนะเป็นเรื่องอาจารย์เช่นประวัติต่างๆแต่ไปที่เดียวนะจะมีลิงก์ที่เหลือทั้งหมดอ๋อได้ไปที่ไหนก็ลิงก์ต่อไปได้งั้นก็อันเดียวเลยแหละครับครับครับก็จะเป็นท่านอย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าก็ทีนี้ทำไมแมปผมคือชื่อนี้ถ้าพูดถึงคนไทยสัก100คนที่ดูรายการนี้จะมีคนรู้จักคำว่าไมแมปสัก50ไหมผมว่าก็ยังมีสักครึ่งนึงที่ยังไม่รู้จักใช่ใช่คือ My Map เนี่ยตอนนี้แพร่ก็ไปในโรงเรียนแล้วนักเด็กก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้จักแบบสมบูรณ์แบบนะก็คิดว่าภายในช่วงปี2ปีเนี่ยคนจะได้ยินคำว่า My Map มากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักจริงๆว่ามันคืออะไรแต่รู้เป็นกราฟิกอย่างนั้นแหละเวลาเขียนมีภาพมีสีอะไรพวกนี้จะรู้แล้วแต่ว่ายังอาจจะไม่เคยสัมผัสไม่เคยเขียนหรือว่าอะไรเข้าใจว่าแสดงว่าอาจารย์มีคนถามอาจารย์เรื่องไมล์แมปในรอบ3ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยสมมุติแนะนำเพราะไมล์แมปน้อยลงคนจะเริ่มถามในแง่แอปพลิเคชันหรือแอปพลายแล้วคงจะเลิกถามเขาถามว่ามันคืออะไรน่าจะน้อยลงไปเยอะเลยก็น้อยลงไปเยอะแล้วบางทีไปเจอคนก็บอกอ๋อทำหน้าได้แล้วเนี่ยหน้าเหมือนกระตุนปลาหมึกอะไรเงี้ยคนจะจำตัวนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะ
กว่าจะแบบถึงวันนี้14-15 ปีโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับคือจำชื่อไม่ได้แต่รู้อาจารย์ปลาหมึกเนี่ยคืออาจารย์สอนมาแล้วแล้วนอกจากนี้ตัวมาแล้วเองอาจารย์ก็มีการจัดงานประจำปีแล้วก็จะมีแข่งความจำด้วยมีอะไรด้วยครับคือตอนเด็กซนนะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ซนพออายุมากก็เป็นผู้สูงอายุซนคือทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆแล้วตราบที่ยังรู้สึกว่ามันยังสนุกยังมีช่องทางที่คนเขาไม่ทำเราทำดีกว่าทำแล้วเจ๊งไม่เป็นไรทำใหม่หาอย่างอื่นมาทำอะไรเงี้ยเป็นคนประเภทนั้นถ้าอย่างนั้นของที่เชิญมาวันนี้ก็เป็นความซนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับไม้นะก็ไม่เกี่ยวกันเลยครับเป็นความคันเป็นความอยากเป็นความดิ้นรนทำอะไรที่มันแปลกใหม่อย่างนี้นะครับอาจารย์ช่วยเล่าที่มามันคืออะไรโปรเจกต์ไม้คืออะไรคือได้แรงบันดาลใจมายังไงแรงบันดาลใจเนี่ยคือเมื่อปี2007เนี่ยผมไปสิงคโปร์นะก็อาจารย์ผมประมาจารย์ผมโทนี่บูซานเนี่ยเขาไปเปิดไมล์แมปที่ใหญ่สุดในสิงคโปร์นะฮะซึ่งครั้งนั้นก็อลังการมากสูงเท่ากับตึก3ชั้นนะมีเด็กนักเรียนเป็นสูงตึก3ชั้นนะครับทำไมล์แมปอันใหญ่ใช่แล้วก็มีนักเรียนมา150คนช่วยเขียนอะไรนะครับแล้วก็ในงานนั้นน่ะก็มีเล็กๆเขียนว่าสิงคโปร์บุ๊กออฟเรคคอร์ดเราก็สงสัยแล้วเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ไปแจกรางวัลให้กับคุณแฮนดี้ทอยคนที่ทำแมปใหญ่ที่สุดก็เลยอ๋อเข้ามาเพื่อจะสรีฟแมปใบนี้ใหญ่สุดในสิงคโปร์จริงนะเราก็ถึงมันไม่ใช่มีกินเนสอย่างเดียวนะในสิงคโปร์ก็มีด้วยนะแล้วเขาที่ว่านี่เป็นหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐหรืออันนี้ที่น่าสนใจคือเป็นเอกชนนะคือทั้งหมดหน่วยงานพวกนี้รัฐบาลเขาจะมีสำนักงานสถิติกลางที่เก็บสถิติว่าชายหญิงกี่คนในประเทศแต่ว่าเขาไม่สนใจว่าแมปใหญ่ที่สุดไม่สนใจว่าใครสูงที่สุดใครอ้วนที่สุดอย่างเงี้ยนะแต่มันมีหน่วยงานกลางๆอันหนึ่งที่บอกว่าในสิงคโปร์เนี่ยใครทำอะไรที่สุดนะซึ่งความจริงถ้าจะเล่าย้อนไปก็ทั้งหมดเนี่ยกระแสทั้งโลกมันก็มาจากกินเนสบุ๊กออฟเรคคอร์ดนะซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษตำนานก็มีอยู่ว่าเมื่อสักประมาณ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็กลุ่มผู้เรียนอังกฤษกลุ่มเนี่ยไปยิงนกตกปลากันแล้วกลับมันก็มานั่งผับคุยกันคุยกันก็ถกกันมาถกกันมาเราอยากจะรู้ว่านกอะไรที่มันบินเร็วสุดในยุโรปนะคนนึงบอกนกอย่างคนบอกอย่างที่ตกลงไม่ได้ใช่ไหมก็กลับไปคนก็ไม่มีอีกเนื่องจากเป็นเศรษฐีก็จ้างเขาแฝดคนไหนคุณเนี่ยช่วยไปรวบรวมมาสิว่าสัตว์อะไรที่มันที่สุดที่สุดเนี่ยมาลงเล่มเดียวกันสินั่นเป็นที่มาแต่ว่าเขาเป็นคนรวยใช่ไหมเขาทำเบียร์ด้วยเด็กเขาแทนที่ทำขายทำแจกตามผับของเขาจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็น reference ในการที่จะการตกลงถกเถียงไม่สิ้นสุดเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ้นสุดท้ายก็เป็นกินเนสบุ๊กออฟเรคคอร์ดขึ้นมาแล้วก็พาไปทั่วโลกก็เอกชนเหมือนกันก็ไม่ได้มีใครคือมีใครสักคนนึงนึกสนุกขึ้นมาก็รวบรวมมาให้เป็นให้มีมาตรฐานนิดหน่อยแล้วให้มันมีเหมือนกับบันทึกเป็นหลักฐานแต่ละปีก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะอันนั้นคือที่มาคราวนี้มาว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสิงคโปร์ใช่ไหมผมก็ถามเขาก็บอกว่าก็เพราะว่ากินเนสบุ๊กออฟเรคคอร์ดมันมีแค่มาสัก200หน้าแล้วก็มีแค่พันเอนทรีเพราะนั้นสิงคโปร์อ่ะเข้าแบ็ก50ก็เก่งแล้วประเทศอื่นเหมือนกันมันก็ต้องมีของมันเองใช่ไหมแล้วได้เกิดที่มาว่าเฮ้ยมันต้องมีอันที่มารองรับว่าถ้าอย่างเมื่อว่าเมืองไทยเงี้ยเราจัดกระทงใหญ่ที่สุดเงี้ยกินเนสเขาไม่สนใจกระทงที่ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีความต้องการโลเคอลขึ้นมาอันนี้คือดีมานด์ที่เกิดขึ้นที่สุดของเมืองไทยครับครับที่สุดเมืองไทยทั้งสิงคโปร์ทั้งอินเดียอะไรพวกนี้ครับอันนี้คืออันนี้อาจารย์เห็นตัวอย่างเฉยแหละว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยคราวนี้ก็มีสิงคโปร์มันทำขึ้นมาเว้ยมีความน้อยใจตะกิดตะกิดด้วยครับเรากลับมาเราก็มาทำแมปที่ยาวสุดประเทศไทยใช่ไหมเราก็ติดยอดตั้ง25เมตรนะฮะติดต่อไปกินเนสเขาบอกว่าเขาไม่สนใจมันแมปที่ใหญ่สุดโลกเราบอกอะไรวะคือที่กิจกรรมกินไข่แล้วไม่สนใจจริงจังบรรยายไม่สนใจเราก็คือก็เจ็บใจว่าเราต้องทำแล้วนะก็เลยเริ่มเรามันก็มาทำไม่มีใครทำใช่ไหมมีใครทำธัญญาก็ทำเอง แต่ก็ใช้เวลาตั้งแต่08-09จนปีนี้เพิ่งเสร็จนะฮะคือมันต้องใช้เวลาสั่งสมรวบรวมไปเจอคนนี้ก็ทำจริงประเภทต่างๆแล้วกลับมาคุยกับทีมงานแล้วก็เริ่มออกไปไขว่คว้าหาข้อมูลมานะอันนี้อาจารย์เริ่มยังไงฮะมันตอนแรกก่อนมันต้องเริ่มสักเรื่องนึงเนาะเพราะมันก็เริ่มจากว่าโลกนี้มีหลายเราจะเอาอะไรใช่ไหมก็ไปเจอเพื่อนชาวรัสเซียคนซึ่งเขาทำรัสเซียบุ๊กออฟเรคคอร์ดนะเขาบอกธัญญามีอยู่4อย่างที่อยู่ต้องลงอันที่1คือว่า
ที่มันเป็นที่สุดของของประเทศยูแหละอันที่สองเนี่ยที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะฮะในประเทศยูแล้วก็ที่มันเป็นแรกๆอันที่หนึ่งของประเทศยูแล้วก็ต้องเป็นของไทยๆด้วยนะผมเลยเอามารวมกันและคิดเป็นคำขวัญว่าสุดยอดรายแรกแปลกใหม่ไทยแท้จากทีมนี้เราก็เริ่มมีโฟกัสแต่ว่าเราจะหาอะไรบ้างนะทีมก็จะเริ่มทำงานง่ายขึ้นพอตอนคิดใหม่ก็จะคำถามที่คุณพัศกรถามว่าจะเอาอะไรมาใส่บ้างนะใช่ไหมถ้าใส่ทั้งหมดก็คือขยะใช่ไหมเราก็ต้องมาคลาสสิฟายแล้วก็เริ่มนะนี่พอเราเริ่มมาตรฐานในการวัดแล้วเนี่ยก็ต้องมาว่าเราก็ต้องมีเหมือนกับมีกลุ่มด้วยเราก็แบ่งเป็น11กลุ่มนะเช่นกลุ่มของมนุษย์และมนุษย์และธรรมชาตินะฮะสังคมและมนุษย์เนี่ยเราเรื่องของการเมืองการปกครองนะฮะใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยอย่างนี้มาลงนะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์การค้นพบใหม่ๆในเมืองไทยมาลงนะกลุ่มกีฬาเนี่ยใครชอบก็มีกลุ่มกีฬาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบ่งเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วก็เอาสองอันนี้มาซ้อนกันเราก็ได้กรอบของหนังสือแล้วอันนี้ก็เป็นที่มาตอนต้นๆนะกรอบพอได้ละทีนี้พอเราจะเริ่มลงมาแต่ละเรื่องว่าแล้วเราจะไปหาองค์ความรู้มาบรรจุลงไปแต่ละหมวดนี่เราช่วงแรกเป็นงานวิจัยเราก็วิ่งเข้าต่างชาติไปดูว่ามีใครทำบ้างไหมก็บอกว่าโอ้คนไทยเนี่ยเก่งคนอังกฤษอีกนะฮะหนังสือประเภทนี้เล่มแรกของเมืองไทยเนี่ยเกิดก่อนกินเนสจะ17ปีครับเป็นคนไทยที่ ใช้นามปากกานะฮะเป็นหนังสือชื่อคนแรกนะถือว่าคนเขียนก็คือคนรู้คือในทิศแกไปรวบรวมสถิติคนแรกของโลกนะครับใครคิดหลอดไฟหลอดแรกไว้เล่มเดียวนะฮะและเล่มนี้อยู่ในห้องหุดหนังสือหายากของห้องหุดแห่งชาติคือว่าคุณไปยืมไม่ได้คุณต้องไปขอเข้ามาต้องทำหนังสือนะฮะเรียกว่าเป็นทางการมากๆแล้วหยิบมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันกำลังจะกรอบแล้วก็บอกว่าแล้วเขาให้เราจับไหมเขาให้จับให้จับแต่ว่าถ้าเขาไม่เราถ่ายเขาบอกว่าถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องไปจ้างต้องไปจ้างเขาถ่ายเขาไปถ่ายให้แล้วหลังมารับแล้วเขาไม่ได้ทำเป็นไมโครฟิล์มหรือว่าจะไม่ทำคือเขาคงทำอีกหน่อยแต่ว่าก็คือเชื่อว่าก่อนหน้าผมเนี่ยไม่เคยมีใครชิมเลยฮะขนาดไหนเพราะมันไม่ใครรู้จักผมไปค้นดูแล้วไปเจอชื่อผมก็ไปถามบอกอ๋อนี่ไม่มีในเชฟค่ะต้องไปหาอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าไม่มีใครนึกจะถามเรื่องนี้ไงเราเป็นคนเอ้ยเรามีคนไทยแล้วต่อมาก็จะมีอีกหลายคนนะแต่คนนี้ก็จะมีคุณสงวนอั้นคงนะฮะแกเป็นบรรณาธิการสมุดแห่งชาตินี่แหละแล้วก็มีคนมาถามคำถามเยอะแยะรวบรวมมาเล่มหนึ่งอันนั้นก็ทำมาสักประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะแล้วเมื่อเร็วนี้ก็จะมีคุณบวรนี่ก็ทำมา2เล่มแล้วก็เลิกทำไปคือมีความพยายามบ้างแล้วแต่ว่าเราเป็นเหมือนกับยุคที่4ก็จริงแต่ว่าก็เป็นยุคที่ทำให้มันมาตรฐานสากลจริงๆนะฮะเรียกว่าพอออกวันนี้คิดว่าเราไม่อายอย่างน้อยมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่ากินเนสก็หรอกนะฮะคือจะเป็น4สีแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อยมีภาพประกอบอะไรเงี้ยคือทำทั้งทีก็ไม่ทำแบบสีเดียวแล้วก็เป็นรากภาพเป็นเล็กแล้วทำให้มันแบบเอาให้มันเจ๋งๆเนี่ยและคือใจผมเนี่ยอยากให้มันอีกอันที่มันอยู่เบื้องหลังการทำเรื่องนี้คือว่าเวลาไปคุยกับเด็กผมสอนแมปเจอเด็กเยอะๆมันหนูอยากเป็นนั่นนะหนูอยากเป็นแบบบิลเกตแค่อยากเป็นแบบซีฟจ็อบครับอะไรเงี้ยฮะเราก็ทำไมคนไทยไม่มีแบบอย่างให้เด็กเป็นอยากเป็นบ้างเลยนะฮะเราด้วยว่าถ้าทำเรื่องนี้ให้ดีเนี่ยเด็กจะรู้ว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยมีคนเก่งๆเยอะนะเขาจะได้เป็นแรงบันดาลใจเขาอยากเป็นอย่างคนนี้พี่เป็นคนไทยบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งลึกในใจนะนอกจากว่าเครียดแค้นไม่ยอมลงให้เราแล้วอันนั้นเป็นความแค้นเล็กๆเดียวแต่ว่าเรามีแรงว่ามันมีแรงจูงใจอยากให้เด็กไทยลูกเราหลานเราดูเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้คือที่มาของการที่ลงแรงลงใจกับทำเรื่องให้ออกมาให้ได้นะครับทำไปก็มีถอดใจบ้างครับบางทีมันเหนื่อยนะเพราะว่าไอ้ที่สิ้นสุดเนี่ยมันหายากนะแล้วบางทีก็จะมีความคุ้มเครือหลายอย่างนะเราก็ถึงขนาดไปเชิญเพื่อนที่เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันมาธยาเนี่ยมาเลคเชอร์เราฟังไอ้มาตรฐานคืออะไรเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับคืออะไรคือมาตรฐานเนี่ยก็พอรู้แล้วเราก็เริ่มจับคำทางได้นะเพราะนั้นก็ฟังเหมือนง่ายไม่ใช่ง่ายนะครับมันเป็นเรื่องซับซ้อนเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคือต้องหากรอบนิดนึงก่อนกรอบตั้งสมมติฐานพิสูจน์อะไรแล้วมันเป็นขั้นตอนจริงๆในทางการค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเรามีหัวข้อหนังสือที่เราอยากจะทำแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจ้าของสำนักพิมพ์ไม่ได้ทำก็คือจะไปหาสปอนเซอร์ก่อนว่าคุณจะฟันโปรโพเรชั่นไว้อย่างน้อยพอจะมีเงินสักก้อนทำไปเถอะเพราะอันนี้มันยากนะอันนี้มันคุยกันเรื่องของการทำ
research ทำ production ซึ่งมีต้นทุนมันไม่ใช่คนคนเดียวนั่งคิดใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปขอเงินมหาเศรษฐีท่านไหนหรือเจ้าของเราก็พยายามขอแต่ผมโชคร้ายรู้จักแต่เพื่อนจนๆนะผมฟังแล้วมันน่าจะมีนะเหมือนว่าเขายังไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้ก็มีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยไปคุยให้แต่มันก็ยังไม่เจ๋งเขาบอกจะทำได้หรือทำแล้วมันดีหรือคุณภาพมันเท่ากับเขาจริงหรือเปล่าหรือเป็นไอ้แบบสมุดสีเดียวหน้ากลับมาก่อนเราก็พยายามอยู่นะแต่ว่าถ้าเราไปทุ่มนั้นมากเนี่ยหนังสือก็ไม่เสร็จเราก็เลยเอาวะเอาเล่มแรกให้ออกมาก่อนเห็นว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยที่เราอยากจะได้แล้วก็น่าจะมีคนที่ให้ความสำคัญมันแล้วก็สนับสนุนนะฮะเพราะว่าถ้าทำแล้วไม่มีคนค้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่ของดีหรอกนะใช่มันไม่ใช่ของใหม่หรอกนะแต่ถ้าทำมีคนค้านเยอะเนี่ยมันน่าจะดีนะเพราะไม่มีใครทำ เราก็เลยทำออกมานะถ้าโหดีจังเลยอาจารย์นี่มันก็เอ๊มันน่าจะสงสัยมันดีจริงหรือเปล่าวะแต่เฮ้ยไอ้นี่มันเจ๊งแน่ๆเลยมึงอย่าไปทำนะใครจะไปซื้อของมึงวะเนี่ยอะไรนะเออเฮ้ยน่าจะดีนะ แต่ว่ายังไม่เคยมีใครทำ ใช่ใช่ใช่ดีฮะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนที่มีโปรเจกต์อยู่ในใจเนาะทำเลยครับทำออกมาแล้วถึงแม้จะเจ๊งก็เก็บตัวสนุกครับแต่ให้รู้ไงได้เจ็บได้เจ็บแล้วก็ได้คราวหน้าได้ทุกบทเรียนแล้วก็ทำดีขึ้นหัวข้อหนังสืออาจารย์จะต้องมีไอ้หัวข้อมีอะไรจำได้อ๋อเรามีทั้งหมดเนี่ย11หมวดนะฮะจำขวัญจำได้ไหมเป็นขวัญจดๆลงมาต้องมีเอ็กซ์เนอร์และสังคมกีฬานะคะมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็คืออย่างของมนุษย์ด้วยคือก็คือว่าคนที่ทำเจออะไรใหม่ๆไปเจออะไรคนแรกพันข้าวหอมมะลิแล้วแต่แรกนั่นคือมนุษย์นั่นคือมนุษย์คือมนุษย์กับสังคมเนี่ยรวมทั้งเศรษฐกิจการเมืองด้วยใครเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกนายกคนแรกอะไรพวกนี้คืออะไรที่เป็นนี่คือคนในสังคมมาเอาหมดนะฮะซึ่งมันจะมีให้เล่นอีกเยอะมนุษย์โอ้ยอันนี้ผมว่าแต่ว่าค่อยๆเอามาทำ10ปีก็10ปีใช่ๆมีพวกสถานที่สิ่งก่อสร้างครับค่ะเกี่ยวกับทั้งวิทยาศาสตร์นวัตกรรมธรรมชาติของแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็สะสมแล้วก็มีหมวดคนที่แบบชอบสะสมของแล้วก็จิตอาสาเลยที่เราเพิ่มมาอย่างเงี้ยจิตอาสาอย่างที่ตอนเนี้ยกาชาดเขาบอกเขาขาดคนบริจาคเลือดเนี่ยเราก็ลงว่าใครบริจาคเลือดมากสุดในเมืองไทยเอ้ยพอดีเลยครับเนี่ยฮะจริงไม่ยังไงนะในแง่ทฤษฎีไม่ยากในแง่ทฤษฎีก็อายุที่มีสิทธิ์จะนั่งถึงอายุที่เขาเลิกแล้วคูณจำนวน4ครั้งเข้าไปใช่ไหมแต่มันจะมีคนแบบนั้นสักกี่คนใช่ใช่เออมันมีจริงอะไรเงี้ยแล้วมีจริงมีจริงอะไรแบบบริจาคตั้งแต่ผมจำได้เขามาจากมากมากเลยฮะเกือบจะถึงเลยฮะเรียกว่าแกทั้งชีวิตแกต้องรวยจากเลือดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแกก็ไม่ใช่คนรวยคนจุดที่ได้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นที่เขาคิดว่าเขาจะไปจากเขาอันนี้ต้องไม่อ่านมาที่ไหนยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับเราอยากรู้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจอะไรก็ไม่สูงมากอายุประมาณอาจารย์หรือว่าเออไม่ถึงนะยังหนุ่มกับผมหน่อยก็ยังสาวกับผมคือจะมีคนประเภทที่คนนึกไม่ถึงอีกเยอะฮะอย่างเช่นฮะนักธรณีวิทยาคนหนึ่งนะฮะค้นพบไดโนเสาร์โดยที่ไปยืนฉี่ฮะเห็นไหมไดโนเสาร์ที่เจอคือแกเนี่ยครั้งแรกถูกส่งไปสำรวจแร่ยูเรเนียมครับแล้วเข้าไปในป่ากับทีมงานที่ต้องไปเดินป่าแล้ววันหนึ่งก็ปวดฉี่ก็ไปยืนฉี่ฉี่ก้มดูฉี่แล้วก็เฮ้ยอะไรขาวๆวะเนี่ยปากดินนี่ให้คนงานขุดมาแล้วส่งเข้าห้องวิจัยที่กรุงเทพปรากฏว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์อันนี้อันแรกเหรอครับอันแรกคนแรกที่เจอไดโนเสาร์ชิ้นแรกในได้เจอด้วยวิธีนี้ด้วยเออสนุกด้วยเออฮะถ้าฉี่ไม่แรงนี่นะฉี่ไม่กระจุยเนาะอันฉี่ละผมว่าคงมีคนฉี่รถอีกหลายคนไม่เคยสนใจเลยแต่ผีก็เอ๊ะมาเลยขาวๆวะเนี่ยมันอ่อนเนี่ยคือมีเรื่องพวกนี้ที่มันสนุกด้วยแล้วก็ยิ่งเด็กๆเขาก็จะคือถ้าเด็กอ่านก็จะเอ๊ะอะไรเงี้ยนะมันต้องอ่านแล้วมาวิพากษ์กันนิดนึงแล้วจากนั้นมาก็จะมีการคบเป็นสาวเยอะเลยเช่นในสาวไทยตัวทั่วแม่ทั่วไก่ก็มีในสาวตัวทั่วไก่เนี่ยก็มีอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาแต่ว่าถ้าแกไม่ฉี่วันนั้นน่ะคนไทยก็ไม่รู้ว่ามีในสาวในประเทศไทยไอ้กรณีนี้อาจารย์ไปเจอตัวคืออย่างที่บอกผมสนเมื่อตอนน้ำท่วมเนี่ยผมก็ไปเที่ยวอีสานเนี่ยก็ไปเจอเนี่ยมีป้ายแบบคุณสุดธรรมเป็นคนพบเป็นสมก็ถ่ายรูปไว้แล้วกลับมาก็มาเซิร์ชว่าแกอยู่ที่ไหนแกทำก็ไปเจอแกฮะจนไปเจอเลย
เอ้ยผมกำลังคิดว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยต้นทุนในการไปทำเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่ความสนุกนะเราเลือกมันแพงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคือมาแล้วก็ไม่ใช่ไปเจอท่านนะต้องไปหาในเว็บไซต์ไปเซิร์ชดูแล้วเจอท่านเกษียณไปแล้วไปตามท่านเงี้ยนัดเจอท่านแล้วคุยกับท่านนะคือท่านเป็นคนไนซ์น่ารักมากเลยท่านก็น้อยใจว่าเนี่ยผมค้นพบว่าไม่มีใครจักผมหลอกเลยเนี่ยแต่มีด็อกเตอร์บางคนมันมีชื่อเสียงเพื่อนเสาเลยเนี่ยเราก็ว่าเดี๋ยวเราจะจับอาจารย์เนี่ยจับคุณถุงธรรมเนี่ยกลับไปที่ที่ควรจะอยู่ให้เด็กรู้จักอาจารย์คือนี่คือความภูมิใจของเราใช่ไหมมันสนุกเกินถึงแม้ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ก็แปนท่านก็จะให้เราจอมผันยุคให้ผมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันถามได้หลายอย่างเนาะในหลายๆหัวข้อเนี่ยหัวข้อไหนที่ใช้เวลาหรือว่าเอาว่ายากที่สุดดีกว่าถ้าพูดตรงๆเกี่ยวกับราชวงศ์นะฮะราชวงศ์เนี่ยหาข้อมูลไม่ยากแต่การนำเสนอและการจัดเรียงในยากนะอย่างที่บอกว่าต้องแก้3 4ครั้งส่วนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอารอ5ไปไว้บนรูปรอ4เนี่ยก็มีคนทักท้วงว่าเขาเป็นพ่อลูกกันอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาเออจริงก็เราไม่ได้ดูนะอะไรมีเรื่องของลำดับชั้นใช่คือมันละเอียดอ่อนมากๆนะแล้วก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่บอกว่ามันยากง่ายของว่าการแฮนเดิลข้อมูลการจัดวางการจัดต้องดูใช่แต่ต้องมีคนที่เขาอยู่ในวงการมาช่วยเราอันนี้ไม่สามารถฝากเด็กหรือผู้อะไรเดี๋ยวอันนี้เรื่องประสบการณ์ล้วนๆใช่แม้แต่เราเองทำหนังสือมานานเรายังพลาดยังหลุดได้แต่ถ้าในแง่ข้อมูลไม่ยากข้อมูลไม่ยากข้อมูลเยอะเลยแต่ถ้าได้กระสับบ้านเราน่าจะค่อนข้างริชมากเลยเรียกว่าเล่มหนึ่งของท่านได้เลยแต่ว่าเราก็ค่อยๆมาลงให้มันมีหลากหลายนะในเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคล้ายๆกันคือว่าในวงการหนึ่งเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นวงการมวยอย่างเงี้ยนะถ้าเราลงคนแล้วไม่ลงอีกคนเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดเอ๊ะทำไมไม่ลงชั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเมื่อในรุ่นนั้นคุณลงผลกินเพชรเงี้ยคุณไม่ลงจำเริญเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าคนจะถามอะไรเงี้ยคืออันนี้ละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ว่ามันยากหาข้อมูลแต่ว่าเราลืมใครหรือเปล่ามันต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าจบนี้คงพลาดไปบ้างแต่ก็คิดว่าเป็นบทเรียนของเรานะเพราะว่าบางทีหน้าสวสอนน่าจะไม่เกิดหรือเกิดแล้วเราลืมไปแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ยากที่3คือเรื่องที่มันสูสีกันนะเรื่องที่ว่ามันอะไรอย่างเนี้ยใครก่อนใครหลังอย่างเงี้ยฮะเพิ่มสองอย่างฮะฝ่ายเอาดีๆอย่างง่ายๆเลยนะฮะใครเป็นคนจัดทอล์คโชว์คนแรกมีคนเคลมเยอะเลยนะฮะแต่ผมพบว่าอ๋อคนที่จัดคนแรกนะเขามีหลักฐานว่าเขาเป็นคนแรกจริงอันนี้อุบไว้ก่อนไม่บอกแต่มันเขาพยายามว่าคนแรกในรายการโทรทัศน์ไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือในคือขนาดนี้ยังยากเลยฮะยากครับเพราะมันมีหลายคนเคลมนะฮะสมมติ4คน5คนมาต้นเนี่ยเราเคลมว่าเราทำอะไรสักอย่างคนแรกเนี่ยนะฮะแล้วเอาอะไรมาวัดแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นทอล์คโชว์หรือเปล่าใช่ไหมทอล์คโชว์เนี่ยลักษณะแบบนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นทอล์คโชว์แบบไหนแบบไหนคือทอล์คโชว์นี้มันกลับมาถึงเรื่องมาตรฐานเราเอาผู้เชี่ยวชาญมาคุยแล้วคือมาตรฐานมันต้องเป็นอะไรที่โปร่งใสวัดได้แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายถามสี่ครั้งถามสี่คนได้คำตอบเดียวกันนะฐานอะไรประมาณนี้นะหรือว่าวัดอีกครั้งเนี่ยไม่ใช่ปีนี้วัดอย่างอีกปีวัดอีกอย่างนึงไงมาอันนี้เราก็ต้องมานั่งอันนี้เป็นความยากลำบากซึ่งผมใช้คำว่าเราอาสามาทำเนี่ยนะฮะไม่ใช่มีใครจ้างเราแต่เราอยากทำนะฮะซึ่งเราถูกด่าแน่ๆ มันก็ต้องลองดูใช่ไหมถ้าด่าแล้วเราก็มาเจ็บๆแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะเลยนะแต่คือก็พยายามคิดให้มันรอบหลายๆมิติว่ามันจะอะไรเพื่อความยุติธรรมเพราะเราอยากทำให้มันดีให้มันดีที่สุดทำให้มันมาตรฐานให้เด็กเขาบอกว่าถ้าหนังสือบันทึกไทยบอกเนี่ยเชื่อถือได้เรื่องแต่พอกลับไปที่ความยากมันยากมันมีหลายมิติของความยากสมมติเรื่องของกษัตริย์อันนั้นมันเป็นยากในเรื่องของการเคยที่จัดการการแฮนเดิลแต่ยากเพื่อให้ได้ข้อมูลสมมติโอ้โหใช้เวลา4เดือนยังหาไม่เจอว่าเรื่องนี้ใครทำจริงใครที่สุดกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนวัตกรรมเมืองไทยก็มีบางเรื่องเราก็ต้อง pending ไว้นะอย่างรับสารภาพเริ่มแรกเนี่ยผมอยากให้มี1,000ไอเทมลงเล่นจริง600อีก400เนี่ยเพนดิ้งไปก่อนเพราะไม่แน่ใจอย่างที่คุณพัศกรถามอ่ะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคนเนี้ยบอกน่าจะมีคนก่อนหน้านี้นะเออให้งั้นเก็บไว้ก่อนแล้วไปรีเสิร์ชอีกทีนึงเพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลงไปเนี่ยมันจะมันทำให้เราเหมือนกับว่าเสียชื่อเสียงนะหรือว่าทำให้เรามันท้อแท้ตรงเรื่องผิดอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าใน600ที่ลงอ่ะคุณจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าเราได้การกรองแล้วการกรองอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะฮะ
คือข้อมูลเราเนี่ยแผนกรีเสิร์ชไปหามาก่อนนะฮะแล้วก็จะมีแผนกที่ไปตามประกบเพื่อรีเช็คแล้วก่อนจะพิมพ์เนี่ยก็จะมีคนมารีเช็คอีกทีคนนอกๆเลยที่มาอยู่ในทีมเพื่อเขาจะมีตาที่มันกว้างกว่าไอ้นี่ไม่น่าจะใช่นะเราก็กลับไปเช็คอีกทีนึงนั่นจะมี3ขั้นตอนมีกีฬาครับกีฬามีถ้าอย่างกีฬาน่าจะง่ายใช่ไหมน่าจะก็น่าจะง่ายหรือก็ไม่ง่ายเพราะกีฬานี่วัดกันชัดเจนเร็วที่สุดระยะทางที่สุดคะแนนแต่เชื่อไหมครับว่าแม้แต่สมาคมแต่ละประเภทเนี่ยเขาไม่เก็บข้อมูลอันนี้ผมเรายังแปลกใจนะแล้วโอ้ยน่าจะง่ายไปสมาคมปั๊บขอโทษครับเรามีแค่3ปีครับหรือ4ปีถัดไปเนี่ยก่อนหน้าเราไม่เก็บครับเพราะเราย้ายทีมมันมีข้ออ้างเยอะที่ไม่เก็บข้อมูลครับแล้วผมเชื่อเขาจริงใจนะใช่ใช่เขาจริงใจไม่ใช่ว่าเขามาบอกว่าไม่เชื่อเขาควรหรอกแต่เขาก็ไม่มีเขาไม่มีข้อมูลจริงๆเขาไม่เก็บคนไทยไม่ใช่นักสะสมข้อมูลซึ่งก็เราคงจะไปช่วยเขาแหละว่าต่อไปที่คุณจะเก็บนะเพราะมีคนมาถามคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็จะหน้าแตกระดับหนึ่งนะฟุตบอลนักฟุตบอลที่ยิงประตูให้กับทีมชาติไทยมากที่สุดผมยังไม่รู้เลยใครมันน่าจะมีจะมีไหมมันอย่างเงี้ยมันน่าจะมีมันไม่ใช่แค่เมืองไทยผมจำได้ว่าประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยฟาดิอามัดนักฟุตบอลศูนย์หน้ายุคเดียวกับคุณปิยะพงษ์ผิวอ่อนว่ากันว่าคนนี้ยุคปิยะพงษ์รุ่งเรืองกับฟาดิอามัดนี่ก็ไล่กันละฟาดิอามัดเนี่ยเคยสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์ออกมาถึงน้อยใจเพราะว่ามันในประเทศมาเลเซียมีการให้รางวัลนักกีฬาที่ติดทีมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ในฝั่งสิงคโปร์ถามเอ๊ะปรากฏว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือสิงคโปร์นับแล้วไม่เท่าที่ฟาเนียมันนับอ่ะฟาเนียมันนับเฮ้ยเป็นได้ยังไงว่าคุณเตะเขาจดมาหมดเขารู้เลยว่าเท่าไหร่เมื่อไหร่วันไหนนาทีเท่าไหร่เยอะทำไมสมาคมนับได้ไม่เท่าเขาอะไรแบบโอ๊ยอันนั้นมันไม่ดีนานนะฟาเนียมันกันเท่าไหร่ถึง50นะก็ไม่ไหนถึงนี่ขนาดสิงคโปร์เขายังเจอแล้วคนไทยยิ่งกว่านั้นเยอะผมก็ไม่มีการผมก็คิดว่าอาจารย์ทำใจคือออกมาอาจารย์ต้องโดนอะไรกันพอสมควรเลยนะก็เตรียมนะแต่หลายๆเรื่องก็อย่างขนาดเรื่องของกีฬาเรื่องของสมาคมแล้วก็คนแรกนี่โอ้โหยากตายคนแรกเนี่ยบางเรื่องก็ง่ายบางเรื่องก็ยากเพราะว่าขึ้นอยู่ที่มาตรฐานวัดละใช่ไหมถ้าเป็นกีฬาเนี่ยแรกอาจจะง่ายแต่ถ้าเป็นการค้นพบการทำคืออันนี้มันเหมือนกับถ้าถามว่าใครเป็นผู้ว่าของจังหวัดนี้คนแรกอันนี้ง่ายเลยแต่ผมบอกว่าใครเป็นคนเอาต้นยางปลูกเมืองไทยคนแรกเอาแล้วไงจะเป็นคอแซจะเป็นใครมันเริ่มแล้วคอแซเอามาเนี่ยก่อนนั้นมีคนเอามาหรือเปล่าเขาก็เอามานะแต่เขาไม่ใช่ผู้ว่าของจังหวัดนี้เขาเลยไม่ได้ตั้งเป็นนี้เหมือนกันไอ้นี่มันจะมีแต่เราก็เอาตามเรคคอร์ดที่เป็นทางการก่อนนะฮะยกเว้นจะมีใครมาเคลมว่าเฮ้ยผมเอามาก่อนนะอะไรเงี้ยไม่งั้นต้องยอมซอยย่อยครับครับที่เห็นอาจารย์บอกว่ามีหมวดอะไรนะนวัตกรรมวัตกรรมใช่ไหมเป็นไงบ้างคะหมวดก็อันนี้คนไอเทมจะน้อยแต่ผมคิดว่าน้อยอ่านเพราะเราไม่เจอก็ได้นะเพราะผมไม่เจอคนไทยคนหนึ่งครับคิดทำแซกโซโฟนด้วยโพลิเมอร์คนแรกของโลก อยู่ในเมืองไทยอันนี้ผมเคยใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยส่งออกด้วยมั้งก็เริ่มส่งออกนะเพราะคนไทยไม่ค่อยปรับแซกโซโฟนกันแต่ก็คิดว่าแกคือแกกล้าคิดแต่ผมว่าแกก็เก่งแล้วใช่ไหมนะแล้วแกก็ทำมันสำเร็จนะผมว่านี่ก็เป็นอะไรที่เราน่าจะภูมิใจอ่ะใช่ไหมใช่ฮะใช่ไม่ค่อยแล้วไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสไปไม่ค่อยมีใครรู้จริงนะดังนั้นเราคือเพื่อนหนังสือมันมีรสชาติเราก็จะเอาแบบที่ชาวบ้านเขาชอบด้วยนะกินขนมจีนมากที่สุดเราจะเอาด้วยใช่ไหมเอาแต่ว่าเราจะไม่เน้นนั่นเองนะเพราะมันจะแห้งไปถ้ามีแต่คนที่มันแบบซีเรียสเด็กอาจจะอุ๊ยอะไรว่าอะไรเงี้ยนะเราก็จะเอามาด้วยเรื่องไหนทำแล้วประทับใจมากที่สุดฮะทีมงานแบบโหประทับใจมากก็มีหลายที่เราไปเยี่ยมคุณอเนกนาวิกมูลนะฮะหลังน้ำท่วมป่ะฮะใช่ฮะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปหลังน้ำตาลูกแม่แกคือว่าโหมันไม่มีใครเหลียวแลกันเท่าไหร่แล้วก็แกมันก็เป็นเอกชนที่ทำทุ่มไปให้แล้วมันเสียหายแต่แกบอกตอนหลังก็มีน้องมีพี่มาช่วยก็ทำให้ดีขึ้นนะก็ไปตอนแกฟื้นแล้วอันนี้ความประทับใจเป็นที่ว่ามันเป็นความฝันเอกชนคนที่สามารถจะรวมได้แล้วสุดท้ายแกก็มีออกมาจริงๆแกก็มีออกมาจริงแล้วพอล่มสลายไปก็มีคนมาช่วยอีกครับนะคือเหมือนกับว่า
ถ้าตั้งใจเนี่ยมันจะมีพวกคนที่เขาอย่างตอนผมไปเนี่ยมีคนเอานาฬิกาคุณยายมาให้อะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะยังมีคนที่ที่สะสมมามาใช่ใช่แบบเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วเคยไปตอนก่อนที่เขาน้ำท่วมหูของเก็บแบบเยอะมากนี่ถ้ามันเสียหายไปนี่ใจหายมากเลยใช่ใช่น่าจะเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นอย่างอ่านข่าวเจอก็จะมีใครนะพิพิธภัณฑ์บ้านศิลปะคนไทยเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนสื่อแพร่มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่รู้กันทั่วไปนะเราก็ถือเป็นทางออกทางหนึ่งที่คนพวกนี้มีโอกาสมีพื้นที่ที่จะมาแสดงออกตัวเองแล้วมีคนมาบอกแล้วตรงนี้มีนี่นะอะไรเงี้ยเพราะจริงแล้วทีมเรามีไม่กี่คนคงไม่ไหวแต่ว่าถ้ามีมวลชนที่สนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยช่วยหาข้อมูลช่วยกระซิบเราช่วยอะไรให้เราเนี่ยนะก็จะดีก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบ่งการทำงานเป็นไงบ้างเพราะว่างานประจำมันก็มีนะคะแล้วไอ้ทีมที่ทำเนี่ยเข้าใจว่าเป็นทีมเดิมที่ทำงานอื่นด้วยแล้วก็เป็นทีมที่ทำหนังสือก็เป็นทีมที่ทำอะไรแล้วพูดแบบรู้จริงมันคือทีมเดียวกันนั่นเองทีมเดียวกันนี่แหละทำทุกอย่างตั้งแต่อบรมทำหนังสือนะออกหาข้อมูลถ่ายรูปทำหนังนะก็เราเป็นคือผมก็เรียกคนแบบเป็นผมมาทำงานด้วยกันนะคือเรียกว่าทำหลายอย่างได้เป็น multi purpose multi tasking นะฮะก็คิดว่าทีมเราก็จะเป็นทีมที่แต่เราสร้างคนใหม่มา2คนนะมีเด็กจบใหม่มาทำกับเรา3คนซึ่งกำลังฝึกกำลังเทรนอยู่นะฮะก็คิดว่าคือผมว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าชอบก่อนนะฮะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก่อนเนี่ยมันทำให้เต็มที่อาจจะไม่ต้องเรียนมันก็ได้เพราะทีมที่เราชวนมาร่วมใหม่เนี่ยจบพระศึกษาจบวิชาการศึกษาแต่ว่าสนใจเรื่องนี้โอ้อาจารย์น่าสนุกนะเข้าไปทำก็รู้สึกก็เวิร์คเขาก็ไปได้นะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทีมอยู่ที่การสร้างเพราะไม่มีใครมีวิชาบันทึกไทยมาก่อนเราต้องมาเทรนกันก็ต้องหาคนที่ทำโมกันแล้วอย่างไอ้พวกข้อมูลทีนี้เราพูดถึงว่าเล่มหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วทีนี้เล่มที่สองหรือว่าอีก400ไอเทมที่เหลือเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านไหนบ้างเอาตรงนี้เลยแล้วกันท่านแรกที่อยากได้มากจริงก็คือเรื่องงบประมาณงบประมาณเพราะว่าถ้าทำให้ดีเนี่ยมือโปรจริงมันใช้เงินอีกเยอะฮะเอาแค่ว่าเก็บข้อมูลเนี่ยนะเราต้องใช้โปรแกรมแล้วก็ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่มีค่ามากกว่าเครื่องแล็ปท็อปกับที่บ้านผมมันนะอันนั้นคือต้องลงทุนเนี่ยอันที่สองเนี่ยเรื่องการไปหาข้อมูลเนี่ยไปวิจัยเนี่ยอันนี้ก็คืองบทั้งนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้คือถ้ามีเหมือนกับว่าบริษัทที่อยากได้ CSR ใช่ไหมมาสนับสนุนเราก็จะดีมากครับเพราะว่าแทนที่จะไปทำแบบว่ารวมที่กินนะมาทำบันทึกไทยดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้คนอย่างนี้หรือคนยังไม่เข้าใจแมคคานิกในการช่วยเหลืองานอย่างนี้มันเป็นงานที่ออกทำทุกปียังกินเนสบุ๊กเลยขอออกทุกปีเป็นการที่จะไปช่วยเขาคือว่าเขายังมีทีมงานเก็บเงินสิทธิทุกปีเขาจะออกไปเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้คลายกันแล้วก็จะมีสองทางก็คือว่าถ้าจะช่วยอาจารย์คือพิมพ์เขาที่สองพิมพ์เขาที่สามสั่งใส่สปอนเซอร์เข้าไปได้ได้หรืออันที่หรือไม่ก็คือลงส่วนช่วยอาจารย์แล้วก็เพื่อให้ ongoing คือคิดคือมันวิ่งต่อไปทุกปีมันก็จะมี election ปี2556 57 58ไปเรื่อยอย่างนั้นถูกไหมใช่ๆนั่นก็คือไอ้ CT ไอ้สมมติว่า 1,000 ที่ตั้งใจเนี่ยมันทำแล้ว600ใช่ไหมครับอีก400ที่เหลือปีหน้าอาจจะเป็นไอ้400อาจจะแบบสัก100นึงพอไหวละปล่อยไปแล้วก็มีของใหม่มาอีกนะฮะก็คือถ้าวัดจากมาตรฐานสากลเนี่ยเขาคิดว่าตัวเลขที่สวยๆคือมัน 1,000 ไอเทมนะ 1,000 รายการต่อปีต่อปีนะซึ่งเราก็ยังดรอปมานิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าถ้ารอให้มันเสร็จเนี่ยสงสัยปีหน้าก็ไม่จบเพราะบางอันมันไม่แน่ใจมันไม่มีเราก็ลดมา60ก็แล้ว600ก็แล้วกันแล้วออกไปก่อนแล้วก็เล่มที่2ก็จะ700แต่ความฝันยิ่งใหญ่ของเราคือว่าปีที่เราเข้าอาเซียนเนี่ยเราอยากจะมีเอดิชั่นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ที่มี2ภาษาเพราะฉบับนี้ภาษาไทยอย่างเดียวนะพอเราเข้าอาเซียนเนี่ยคนลาวหรือคนไทยมันเก่งอะไรบ้างใช่มั้ยหรือว่าคนสิงคโปร์หรือคนไทยก็มีเก่งอะไรบ้างเนี่ยเราอยากจะมีอย่างน้อยก็เป็นว่าตรงเฮดดิ้งรู้ว่าอันนี้คือรายการอะไรเพื่อให้แชร์กับชาวอาเซียนด้วยกันนะอันนี้เป็นความฝันของเราซึ่งนั่นแหละใช้เงินอีกเยอะครับต้องกลับมาที่เนื้อหานี่ก่อนฮะนี่มีเนื้อหาของอันไหนที่เรายังไม่ได้คุยบ้างมีเนื้อหาอะไรที่ของสะสมจิตอาสานี้รวบรวมเองอ๋อแค่เช่นบริจาคเลือดของสะสมเนี่ยผมมองนี่ครับว่าการสะสมเนี่ยนะฮะ
อย่าไปมองว่าสะสมรถสะสมเครื่องเพชรอันนั้นคือต้องคนรวยเท่านั้นแต่ว่าถ้าเด็กเริ่มสะสมเนี่ยผมบอกมันเป็นการที่ให้เด็กเนี่ยเขามีสมาธิให้เขาศึกษานะฮะและทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตนั่นผมอยากให้เราดูว่าการสะสมไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องความสุขของคนเดียวแต่ว่าเป็นกระบวนการศึกษาของชีวิตเขาเลยนะอย่างผมไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์หอยเนี่ยนะแกเก็บหอยตั้งแต่แกหนุ่มนะฮะแล้ววันนึงแกสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วแกก็ขาดทุนนะแต่ก็อยากจะให้คนนี้นะวันที่ภูเก็ตเออผมมีกำไรมากกว่ากรุงเทพกรุงเทพรับเจ๊งเลยผมว่าคงได้ข่าวว่าแกยังถอนจากสีลมไปแต่ที่ภูเก็ตยังอยู่เลยคือมันเป็นความสนุกของแกนะรู้จักหอยต่างๆเริ่มเก็บถือหอยรอบๆบ้านก่อนต่อมาก็หอยทั้งประเทศหรือว่าหอยต่างชาติมาเนี่ยคือพวกนี้มันเป็นความสนุกแล้วมันก็ได้แชร์ความรู้ใช่ไหมนะผมอยากจะให้เด็กไทยรู้สึกว่าอะไรก็สะสมนะก็มีความต่อเนื่องของความรู้มาใช่ไหมสะสมมาในสิ่งสะสมฝาเบียร์สะสมเศษสตังสะสมอะไรก็ได้ฮะสแตมเนาะสแตมสแตมนี่คลาสสิกรุ่นเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีสแตมแล้วเขาส่งอีเมลแล้วอีเมลไม่มีสแตมป้าเดี๋ยวนี้ลูกเขามีหัดในที่ตรงนี้ให้หัดส่งจดหมายเขาบอกว่าให้เอาสแตมแล้วบอกตอนนี้เขายังฝาเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้เรื่องว่าไอ้สแตมป์เขายังสาบานอยู่จ่ายแม่เป็นอีเมลเดรสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไงผมยุ่งมากเลยนะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้ลูกก็คือจะต้องเขียนให้เพื่อนแล้วเพื่อนต้องเขียนมาหาแต่ที่อยู่ที่เพื่อนเขาเขียนมาหาจนไปถึงที่บ้านได้เนี่ยมันผิดเกือบหมดเลยนะแต่ว่ามาถึงแต่มาถึงไม่ใช่ที่นี่เก่งต้องขอบคุณไปที่นี่ไทยเดี๋ยวนี้เก่งจริงว่ะมันคีย์เวิร์ดแต่จริงคีย์เวิร์ดทั้งหน้ารองเนี่ยคืออาคารผมบอกชื่ออาคารปุ๊บมันมาถึงอาคารนี้แล้วพอเป็นชื่อเนี่ยโอเคแล้วโอเปอเรเตอร์อะไรเขารู้จักหมดถนนผิดก็เป็นไรใช่ไหมโอ้มันซอยก็ผิดซอยก็ผิดหมดเลยผิดแต่พอถึงได้ผมวิ่ง71กับสุวิท63มันคนละเรื่องเลยนะใส่ผิดด้วยเอาอาคารถูกโอ้โชคดีเป็นบ้าเหรอเก่งจริงมีความพยายามแต่เด็กของสะสมมีอะไรที่แบบมีอะไรที่แบบจะอย่างซึบตามผมว่านี้ค่อนข้างน่าจะบอกจะบอกว่าพื้นไหมก็ระดับหรือคาดหวังได้ก็มีความจริงแล้วเราก็เริ่มจากอุตสาหกรรมครอบครัวนะฮะอาจารย์ขวัญก็สะสมขวดแชมพูเวลาไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาไปสอนมาเยอะไงก็เก็บสะสมเนี่ยนี่ตัวอย่างแต่อย่างนี้เนี่ยผมนึกถึงคุณเอกนะวิมูลเลยเพราะหลายๆอย่างที่แกสะสมบางอย่างผมเห็นน่าจะเด็กๆผมไม่นึกว่าจะมีคนสะสมแต่แบบซองผมผ่านไปฟองอะไรเงี้ยนะคะซองเล่นเลยหรือว่ากล่องผมจำไม่ได้กาแฟที่หน้าตานางพยาบาลหรือว่ากล่องใช่เฮ้ยมีเว้ยแต่มันกลายเป็นของคลาสสิกไปเฉยเราเคยเด็กแต่ว่าเราไม่นึกถึงแล้วนี่คือตัวอย่างที่ผมอยากให้เก็บไว้นะบางคนเก็บกระป๋องโค้กแล้วเคยมีพรีเซนเตอร์ไหนบ้างของประเทศไทยที่โหตอนนี้ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออะไรนะเบปซี่ใช่ไหมเดือดหายากเบปซี่หายากโค้กกลายเป็นเนี่ยหายากกลายเป็นของขึ้นหิ้งไปเลยแล้วก็ยังมีไอ้ที่ของแปลกๆมีคนที่เอาพวกเศษเหล็กที่เขามาประกอบเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สะสมด้วยแล้วก็คิดข้างสรรค์ด้วยแล้วขายได้ด้วยก็ขายได้ด้วยนะอะไรเงี้ยอย่างนั้นเล่มนี้ทุกปีก็คิดจะไม่แต่เล่มแรกเนี่ยก็เที่ยวทั้งประเทศเลยสิครับก็ใหญ่เพราะมันจะกระจายเยอะมากเลยเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยก็เราคือว่าเราจะเปิดแบบที่ว่าทั้งประเทศที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันก็จะข้อมูลก็จะกระจุกนะครับเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเราไม่รู้ไม่เคยไปเงี้ยถ้าคนที่รู้ส่งมาให้เราจะเริ่มเก็บพวกนั้นนะคือเรามีตัวอย่างของอินเดียครับอินเดียเนี่ยเขาจะมีตัวแทนเป็นผู้สื่อข่าวแบบอาสาอยู่ทั่วประเทศเลยเพราะประเทศเขาใหญ่มากเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขามีพวกนี้อยู่แล้วก็บอกว่างานหนักของเขาคือรับโทรศัพท์เพราะว่าพวกนี้จะขยันโทรคนเดี๋ยวช่างพูดอยู่แล้วใช่ไหมใช่โทรเรื่องเดี๋ยวพูดครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือพูดเรื่องอื่นไปก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วไปพูดแต่ว่าก็ช่างคุยงานของฉันจะคือรับโทรศัพท์แทนจ้างคนมาที่จะเป็นคนคุยนี่เราไปอยู่อินเดียสบายเลยต้องยืดเป็น5ชั่วโมงเลยยังไงมันก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีมุจังหวัดไกลๆอย่างแม่ฮ่องสอนอย่างจังหวัดที่คนไม่เคยไปกาฬสินธุ์เนี่ยเราก็จะมุกดาหารนะฮะถ้าเรามีข้อมูลมาจากคนท้องถิ่นเราก็จะส่งคนไปเช็คไปช่วยกันเนี่ยก็ทำให้งานสนุกขึ้นตอนนี้ก็คือสามารถมาสมัครกับอาจารย์ได้เลยนะคะได้ในเว็บไซต์มีอยู่แต่ทีนี้มันก็มีเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตมีเดียทูลเยอะแยะในที่มันขึ้นมานะผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสกิลว่าคนรุ่นไหนมีใช้ทูเป็นขนาดไหน
คือผมนึกถึงบางอย่างอย่าง Pinterest หรือว่า Pinterest หรือว่า Instagram ก็ได้ถ้าเกิดคนจะช่วยอาจารย์ก็แค่พิมพ์เฉยๆว่าถ่ายรูปมาแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าเอ้ยหัวข้อนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งน่าจะใช่อันนี้จะเป็นที่แรกอย่างน้อยหรือถ่ายหน้าคนคนนี้คือส่งหลักฐานมาให้ก่อนอย่างน้อยมีหลักฐานสักอย่างแล้วก็ไปทีมงานอาจจะแบบไปไล่ดูหรือไปตรวจนั้นอย่างเลวร้ายสุดที่คุณจะช่วยใช่หรือว่าถ้าเกิดไม่เลวร้ายแล้วอย่างดีที่สุดที่จะช่วยไม่อย่างนี้ถ้าดีกว่านั้นก็คือเฮ้ยอย่างนี้คุณสัมภาษณ์ไม่ให้เลยได้ไหมแล้วคุณก็ส่งมาใช่ไหมคุณก็บริการแฟกมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็ทำได้คนก็มีก็จะดีมากหรือว่ามีแฟนเพจของอาจารย์ในเฟซบุ๊กทุกคนก็ช่วยกันส่งใช้คำว่าอะไรดีส่งลีดหรือส่งหลักฐานมาก็น่าจะพอทำได้ก็จะขอบคุณง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นก็ดีก็ขอเชิญชวนนะคะคนที่ดูช่างคุยก็ช่วยอาจารย์แบบเราจะได้เจออะไรแปลกๆนะบางคนฉี่แล้วไปเจออะไรบ้างจะได้บันทึกไว้ให้ไม่ยุ่งยากนิดใหญ่กับในนิดนึงในหัวข้อที่ไปทำมาเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างเรื่องอาหารนี้มีไหมอาหารตอนนี้ยังไม่อยู่ในบทสิ่งก่อสร้างการเมืองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะบางเรื่องมันพูดได้เดี๋ยวมันทำไม่ได้จริงอาหารที่อร่อยที่สุดโอ้โหไม่ได้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 นิวซีแลนด์นี่นับไหมเราก็บอกเราก็นับด้วยเพราะว่าเป็นผลงานคนไทยที่ไปปักธงที่อื่นเนี่ยเราถือว่าเป็นผลงานคนไทยคนแรกนะแต่ถ้าฝรั่งมาทำอะไรมาปีนตึกสูงที่สุดในเมืองไทยเงี้ยเราอาจจะไม่นับนะแต่ว่าถ้าเขาทำเมืองไทยก็เดี๋ยวยังดีเบตกันอยู่แต่ว่าถ้าฝรั่งมาทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยเราไม่นับอยู่แล้วนั่นก็คนไทยเอาสิ่งที่คนไทยทำในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่คนไทยต่างประเทศทำและเป็นครั้งแรกด้วยเรายังนับอยู่เพราะฉะนั้นนักข่าวเราก็อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยเนาะเพราะคนไทยก็คนไทยก็เยอะอย่างนี้อันนี้มันก็อาจจะคนมันอาจจะแบบว่าดราม่านิดหน่อยนะนิยามของคำว่าคนไทยอันนี้ยากละอย่างเนี้ยที่สดๆเลยเนี่ยคนไทยที่เป็นซีเนเตอร์ของสหรัฐที่จะนับใบเนี่ยเราก็ยังดีเบตกันอยู่นะว่าถ้าคนไทยเพราะว่าแม่เป็นคนไทยอะไรนี่นะแต่ตอนนี้ก็คือมันมีความเป็นไทยหน่อยมันไทยก็พูดใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็อันนี้ก็ยังกับการอาจารย์ผมนึกถึงคนที่ไม่ได้เกิดเมืองไทยอ่ะแต่เขาอยู่เมืองไทยจนเขาบอกเขาเป็นคนไทยก็อันนี้เริ่มดราม่าแล้วนะใช่ไหมฮะผมนึกถึงอย่างสมมติว่าพ่อไทยแม่ไทยแล้วเขาไปอยู่อเมริกาแต่เกิดอเมริกาเลยแล้วมีชื่อฝรั่งด้วยแล้วแบบคือเกิดอเมริกาโตอเมริกาเอ้านี่นับไทยไหมอันนี้เริ่มยากอ่ะเริ่มยากใช่ไหมคือแต่ว่ามันแต่มันน้อยมากจนมันนี่ยังไม่เป็นประเด็นหรอกแต่ก็เนี่ยเราชอบที่จะดีเบตกันไว้ก่อนเพราะเจอของจริงจะนี่เข้าหลังดีนะพอหนังสือเสร็จเล่มแรกเนี่ยสิ่งแรกทำก็ว่าเซตมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะจากบทเรียนเล่มแรกอันที่สองคือว่ามาหาคนที่จะช่วยเราเรื่องเงินเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าเราเริ่มแรกเราก็จะพอบ้างไปเยอะใช่ไหมเงินแล้วกระเป๋าก็พอไปเยอะเลยก็จะเซตสองตัวเนี่ยคือไม่ต้องมานั่งคุยว่าเนี่ยไทยเนี่ยคืออะไรแล้วอย่างนี้หาตัวอย่างเตรียมไว้ก่อนเพื่อเจอของจริงได้ง่ายครับแล้วก็ชั่วโมงนี้อาจารย์ยังมองว่าเป็นหนังสืออยู่ใช่ไหมฮะเพราะมันมีเราเตรียมทำอีบุ๊กไว้เลยครับเพราะว่าผมมองว่ามันกระสับกระแสอะไรมันทำทีเดียวมันก็ต้องทำให้ครบกระบวนการแล้วเพราะเด็กพอเขามีไอ้เนี่ยเขาจะไม่ซื้อหนังสือแล้วใช่แล้วก็มีเว็บไซต์ของ Thailand Book of Record ด้วยตอนนี้ก็มีแล้วเปิดเข้าไปดูได้เปิดดูแล้วอ๋อแล้วตั้งแล้วก็เป็นเปิดช่องทางให้เด็กสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยนะฮะ Thailand Book of Record ติดกัน
Thailand Book of Record นะครับขอเติม S เติม S นะครับดอทอะไรครับ .com นะครับ Thailand Book of Record.com อาจารย์มีเห็นมีทำหนังด้วยนี่นี่ก็เป็นความสนทีมงานเลยครับเพื่อจะพรีเซนต์ไอเดียของบันทึกไทยเนี่ยก็เป็นหนังสั้นหนังใบด้วยทีเซอร์นิดนึงทีเซอร์ใช่ไหมแล้วก็พวกนี้ก็คือเป็นคนที่มาทำกับเราเนี่ยเป็นคนอย่างที่บอกว่าสนนั่นอ่านชื่อทีมงานนี่คุ้นมากเลยเนี่ยผู้กำกับคนเขียนบทโอ้ทีมเดียวกับที่ทำหนังสือเนาะก็ทีมเราก็ผ่านงานประเภทอะไรฮะงานทางนิเทศมาบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำหนังสือที่หยุดไปแล้วคือยังแอทฮาร์ดยังไม่ตายนะแต่ว่าเราคือเราแบบว่าจำศีลได้นิดนึงก่อนเนาะเอาประเทศไทยมาก่อนเดี๋ยวพอได้สตังค์มาบ้างเราก็ไปทำให้เรื่องนั้นทีมคือเขาไปลดน้ำต่อยังอยู่วันที่เราบันทึกเนี่ยคือวันที่17พฤศจิกายน2555อาจารย์คิดว่าหนังสือน่าจะออกประมาณ28พฤศจิกายนต้องออกใช่ไหมคะ28เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ร้อยเล่มก่อนร้อยเล่มทีนี้ก็กว่าเทปนี้จะออกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณกลางนะครับกลางธันวาคมเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคุณไปที่แผงคุณน่าจะซื้อได้แล้วนะที่ไหนมั้งครับราคาหนังสือหน้าปกเขียนไว้เท่าไหร่ครับราคานี่จะตั้งไว้350เพราะฉะนั้นอันนี้มันคอนเฟิร์มเพราะว่าพอไปดีลรับพิมพ์แล้วตัวเลขมันพิมพ์ลงไปแล้วถูกไหมครับ350ฮะแล้วก็เป็นหนังสือปกแข็งนะฮะปกแข็งด้วยฮะคือทำเพื่อให้เด็กโรงเรียนเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องสมุดได้ให้เด็กเข้ามาดูนะเย็บกี่อย่างดีเพื่อทนทานนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากคือเนื่องจากคนดูก็ใกล้ปีใหม่นะอยากให้ซื้อให้เด็กซื้อให้ลูกหลานนะเก็บไว้ในบ้านคือถ้าเด็กเขาเปิดมาสักหน้าแล้วเกิดบันดาลใจเนี่ย30 บาทคุ้มมากเลยครับอยากจะฝากว่ามันก็350บาทเนี่ยคูณจำนวนเลขที่พิมพ์ทั้งหมดได้ทุนยังฮะยังก็ เป็นความรักของเราคือมันต้องจะว่าค่าพิมพ์เนี่ยนะคือเมืองไทยอ่ะที่ลงทุนทั้งหมดมันไม่คุ้มนะคือเมืองไทยเนี่ยตั้งราคา 1,200 ไม่ต้องขายเลยใช่ต้องแจกแล้วเหรออย่างเงี้ยอย่างนั้นเอาทุนขึ้นมาหน่อยนึงนะใช่ไหมแล้วก็ให้มันมีพิมพ์ท่านิดนึงท่านิดสองก็เรามองว่าให้มันคุ้มค่าพิมพ์อย่างเดียวก่อนนะค่าดำเนินการเนี่ยควักจากกระเป๋าอาจารย์แป้นนะควักจากกระเป๋าเอ๊ะทำไมจริงๆ250 บาทซื้อแล้วก็เป็นหนังสือแจกให้ลูกหลานหรือแจกคนรู้จักก็โอเคซื้อให้โรงเรียนก็ยังได้ซื้อโรงเรียนดีกว่าซื้อโรงเรียนต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างจะได้มีผมเดาเองว่าถ้าเกิดมีคนเปิดออกมาเฮ้ยไม่จริงคนเขียนคงแฮปปี้ถ้าเกิดไม่จริงแล้วคุณกลับมาบอกจะได้กลับไปแก้ใช่ไหมฮะแต่จะบอกว่าถ้าเขาเห็นเนี่ยส่วนมากคนที่เห็นเนี่ยว่าบิดถูกเขาจะโทรมาแต่คนชมจะไม่ค่อยมีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อที่ดีใช่ไหมเราจะไปแก้นะฮะคราวนี้หลักการสากลก็คือนะแต่พอผู้บริหารคอร์ดเนี่ยเขาจะไม่แก้ถ้าคุณถ้าผิดแต่เขาจะลงของใหม่ให้อ๋อใช่คือถ้าแก้มันทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือใช่นะสุดว่าเราบอกฉบับนี้ในกอเป็นคนแรกที่ทำอันนี้แต่มีคนมาเคลมเฮ้ยฉันทำก่อนนะเราไปลงในกอเนี่ยผิดหน้าไม่ทำแบบสื่อพิมพ์แต่จะบอกว่าในขอเป็นคนแรกที่ทำแล้วใส่ปีเข้าไปก็จะไปคันเซอร์อันเดิมผิดแบบนี้ไม่ว่ามันเป็นผิดแบบวิทยาศาสตร์อ่ะแต่มันจะไม่ใช่ผิดแต่ว่าตั้งใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างคุณวรวัตรหนูเกิดวันที่1มกราคมแต่ในจดพิมพ์เป็นพิมพ์วันที่2มกราคมเฮ้ยไอ้ผิดอย่างเงี้ยมันอันนี้น่าเจ็บเออใช่อันนี้ผิดแบบเราต้องยอมต้องยอมลงไม่ต้องยอมไอ้ผิดแบบว่าคุณวรวัตรทำนี่เร็วที่สุดปรากฏไม่ใช่มีคนเร็วกว่าไอ้ผิดอย่างเงี้ยได้โอเคใช่ก็คงเป็นประมาณนั้นแหละครับอ่ะมีหัวข้ออะไรยังไงอีกไหมล่ะก็ตอนนี้เบาๆก่อนปีใหม่เลยเนี่ยสั้นๆเลยอย่างนึงคือว่าจริงๆเทปนี้ออกไปหลังจากที่เราเปิดตัวกันแล้วนะก็จะดูวันงานเปิดตัววันที่เท่าไหร่นะ28วันลอยกระทงแล้วก็จะดูซิว่าจากวันนั้นเนี่ยมันจะมีฟีดแบคอะไรบ้างนะคะก็ของเทปนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นแรงกระเพื่อมต่อเนื่องไปขอบคุณมากนะคะก็ถ้ามีอะไรสรุปซนๆอีกอาจารย์แจ้งนะคะช่างคุยก็ชอบค่ะเน้นส่วนเหมือนกันค่ะเน้นย้ำก่อนช่วยเหลืออาจารย์ซื้อหนังสือซื้อหนังสือได้นะคะอันที่1ก็คือว่าอันที่ช่วยหนังสือ2คือข้อมูล
ชั่วโมงถ้าคุณคิดว่าผิดก็ไปที่ Thailand Book of Records หรือว่ามีอะไรน่าสนใจก็คือส่งมาส่งไปแล้วก็บอกแหล่งทุนให้นิดหน่อยถ้าตาอันที่3ก็จะบอกอะไรก็คือช่วยสปอนเซอร์ใช่ช่วยสปอนเซอร์ขึ้นมาสปอนเซอร์หนังสือพิมพ์เล่มต่อไปก็ได้เลยจองไว้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเนื่องจากว่าอันนี้มันดูมันไม่ใช่วันทามช็อปซื้อหนังสือแบบสปอนเซอร์หนังสือเพื่อขึ้นปกแล้วก็ปีละเท่าไหร่แล้วเก็บบัดเจ็ตมาผมว่ามันก็โอเคนะใช่แล้วมันให้โอเปอเรชั่นมันไปเรื่อยหรือคุณจะบริจาคเดือนละกี่พันกี่หมื่นทุกเดือนไปเรื่อยๆก็ยังโอเคเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกแนวทางหนึ่งก็หวังว่าเช่นนั้นใช่ก็น่าจะนะครับค่ะมันเป็นเพราะมีหัวข้ออะไรแปลกที่มันเป็นเรื่องจริงด้วยพวกนี้เนี่ยมันเป็นแฟนตาซีเนาะภาษาอังกฤษมันจะใช้คำว่า placebo effect ผมไม่แน่ใจมันจะมีกำแพงอย่างโดยเฉพาะอีกเรื่องกีฬากำแพงที่มันจะแก้ได้คืออย่างสมมติมนุษย์เราเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะวิ่งเร็วกว่า10วินาทีพอมันเบรกได้คนนี้โอ้โหเฮ้ยต่างประเทศที่มันมาเพียบเลยมันนี่จะมีคนหยิบหนังสือเรื่องนี้ขอแจ้งหนังว่าซีตีนี้เฮ้ยผมเป็นไปไม่ได้แต่เพราะมันมีโอ้โหมันทำลายกันสนุกเลยนะก็มีเรื่องเล่าแถมท้ายด้วยกันนะผมไปอินเดียเนี่ยไปเจอคนศรีลังกาคนหนึ่งเขาตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำลายสถิติอันดับ2ของกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดนะคือว่าทำลายมาแล้ว70กว่าเรคคอร์ดโอ้โหแล้วถามว่าเขาบอกเขาเริ่มจริงๆเนี่ยนะตอนนี้เขาเป็นเด็กอายุ10ขวบที่ศรีลังกาคุณตาซื้อกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดให้เขาแล้วเขาเปิดดูบอกฉันต้องทำได้แล้วเขาเริ่มทำเรื่องง่ายๆก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยฮะทุกสถิติมันต้องทำลายบางเรื่องลงกันเป็น70หัวข้อที่ผมฟังแล้วผมขนลุกบอกนี่แหละคือแรงบันดาลใจต้องทำออกมาเป็นไทยให้ได้ผมว่าเด็กไทยก็ต้องมีอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณอยู่พังงาคุณอยู่เชียงรายคุณอยู่บนดอยคุณเปิดดูเฮ้ยไอ้นี่เราก็ทำได้นี่ว่าแล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปวันเราก็ได้หนึ่งแล้วมันก็มี2 3 4ตามมาใช่ไหมฮะอันนี้คือมันก็เป็นความสำเร็จเล็กๆนะความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็เป็นความสำเร็จเล็กๆในชีวิตค่อยสะสมไปโอเคครับติดตามอาจารย์ธัญญาได้ที่ thanya.in.th thanya.thailand หนังสือนะครับก็เป็น Thailand Book of Records stems.comเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างเอาสั้นๆง่ายๆแค่นี้ดีกว่าแล้วก็ข้อมูลดูไปที่2เว็บไซต์นี้จะหาสปอนเซอร์ให้ชี้แหล่งทุนให้ซื้อหนังสือหรือส่งซอสตามสบายเลยครับค่ะครับก็ช่วยๆกันอันนี้ก็พูดนำตรงนี่คือก็ช่วยๆกันนะครับช่วยกันด้วยใจโอเคเดี๋ยวถ้างั้นคงมีประมาณเท่านี้ส่วนช่างคุยก็ยังรับบริจาคอยู่นะครับที่เช่นกันเหมือนกันไม่เลิกเลยเลิกกันบริจาคก็เสียบริจาคแต่จริงๆมีหลายคนนะครับอย่างผมก็พูดไว้ตรงนี้อย่างโปรวิชั่นเนี่ยสำนักพิมพ์ของพี่วสินต้นทรัพย์เนี่ยผมก็ไม่เคยได้เงินจากแกนะก็แต่ว่าก็น้องรู้จักกันแล้วก็น้องคนไหนมีหนังสือมาแล้วจะโปรโมทก็ส่งหนังสือมาให้ดูผมอ่ะก็หนังสือเล่มนึงดูเออเข้าท่าดูผมก็อ่านอยู่โปรวิชั่นเพราะชอบถ่ายรูปโอ้เป็นแฟนเป็นสมาชิกด้วยท่านเนี่ยเอาล่ะครับอยู่ในครอบครัวอยู่รู้จักเลยบอกดีอยู่ตรงนี้แหละจักเลยบอกโอเคแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าอีบุ๊กสงครามอีบุ๊กออกมาที่มันจะเชิญอาจารย์กับพี่วสินมาคุยกันมีความเห็นยังไงในแง่ของอีบุ๊กผลกระทบอันนั้นก็เป็นแน่ในแง่มุมคนทำหนังสือครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันสำหรับอาจารย์ก็คงปฏิเข้าช่วงปีใหม่นะก็ซื้ออย่าลืมนะครับซื้อหนังสืออาจารย์แจกเป็นหนังสือปีใหม่ได้ใช่แล้วก็ความพยายามไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะคะของกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเอกชนคนไทยเนี่ยนะที่ทำเนี่ยนะก็คิดว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมทำให้คนในสังคมไทยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นตอนเราก้าวเข้าสู่ AEC เราตอนนี้เราดูข่าวแล้วเราก็ปิดหน้านิดนึงแต่ตอนนี้จะได้ภาคภูมิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ต้องรออะไรทำเลยเริ่มทำเองดีสุดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคะโอเคค่ะดังนั้นวันนี้ก็มีเท่านี้นะค่ะขอบคุณลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครับครับ